พี่แมนพี่แมนไม่อยู่อีกแล้วโดนทิ้งอีกแล้วค่ะก็โอเคตัดรายการคนเดียวก็ได้เรามันไปพากหมาพากแมวออกจากกันไงก็เลยแบบไม่มีคู่ตลอดเอาเลยอยู่คนเดียวก็เงาเงาชิวๆเนาะวันนี้ก็ยังอากาศหนาวเหมือนเดิมใช่ไหมคะซึ่งเอ้ยแต่วิวอาบน้ำวันนี้วิวอาบน้ำบอกเลยอาบน้ำทาครีมมาอย่างดีก็วันนี้เรามาเข้าประเด็น SNS เพราะว่าวันนี้เรามีเทเตอร์หนังมาฝากใช่ปะคะเราก็ต้องมีประเด็น SNS ที่เกี่ยวกับหนังแน่นอนก็คือถ้าเพื่อนๆ นะคะสร้างหนังได้1เรื่องจะให้ชื่อว่าอะไรส่งกันเข้ามาที่422100 อย่างถ้าเป็นวิวหรอวิวตามล่าผีกระสือดีปะวิวว่าวิวชอบหนังผีก็ต้องเป็นแบบว่าผีกระสือแบบไทยๆอะไรแบบนี้ก็ส่งกันเข้ามานะคะมาร่วมสนุกกันกับวิวแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนวิวตลอดทั้งรายการตั้งแต่6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะค่ะข่าวพี่อาร์ข่าวเดิมค่ะข่าวเดิมเลยพี่แมนมาแล้วอะอะไรตัวตัวตั้งเด็ดตัวเป็นตัวเขาเลยมาหาสวัสดีครับผมนึกว่าจะโดดเดี่ยวและเดียวดายมาให้ให้พี่แมนครับเตรียมตัวนิดนึงแบบว่าเวนซิ่งมาใช่ไหมเวนซิ่งเราอยากจะบอกว่านี่คือรายการสดฮัลโหลโลโลได้ไหมครับฮัลโหลโลนี่คือรายการสดเวนซิ่งปิงปิงโลโลโลครับผมโลโลโลครับผมมาคลิปสดๆครับสวัสดีครับวิวครับสวัสดีค่ะไม่เจอกันนะขอบคุณครับพี่ครับพี่จะยุ่งกับตูดกับผมอีกนานไหมฮะพี่โอ๊ยพี่ต่อได้ออกโทรทัศน์แล้วนี่ไงไม่เอาหน้าไม่ต่ออย่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับน้องวิวครับสวัสดีค่ะไม่เจอกันที่เกาะทีมาทุกคนร้องเอาล่ะมาเจอกันแบบนี้ครับผมแม่ก็เมื่อกี้เห็นน้องวิวนะครับบอกเวทไปคนเดียวก็เลยเดินเข้ามาแล้วบอกว่าน้องวิวรอพี่ก่อนแป๊บนึงไม่ได้แล้วช่วงนี้เนี่ยนะครับมีคนเดินเล่นเยอะเลยใช่มีคนเดินเล่นเยอะมากนี่เดินเล่นแถวราชดากันจริงเหรอครับผมก็เลยแบกใจอ้าวเฮ้ยได้ให้ไปเดินเล่นกับเขามาอะไรนะไปเดินเล่นกับเขามาหรือเปล่าเดินเล่นแล้วครับหัวบูมาเลยทีเดียวฮะต้องทิ้งรถไว้ข้างทางครับผมนะฮะให้อย่างนี้เลยทีเดียวนะแต่ว่าวันนี้เราเจอกันแบบนี้ครับเราไม่ได้เจอกันนานมากฮะสวัสดีปีใหม่ครับวิวครับสวัสดีค่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นมาใช่ไหมสบายดีนะสบายดีสบายดีนะครับผมสบายดีนะสบายดีค่ะสบายดีไงครับไม่เฮ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนเฮ้ยรีบอ่ะเฮ้ยรีบอ่ะเฮ้ยเวลาชั่วโมงนะเฮ้ยไม่เอาอย่ารีบเฮ้ยไม่เอานะฮะอ่ะวันนี้มีอะไรบ้างครับก็มีข่าว PR เรื่องเดิมๆเฮ้ยแต่จริงๆแล้วก็เรื่องเดิมๆไม่ได้เลยว่าเรื่องเปลี่ยนไปพี่นายเปลี่ยนไปที่กำลังจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นคืนนี้แล้วฮะเอาละครับวันนี้ครับบอกว่ามีประเด็นสมัยครับถ้าเพื่อนสร้างหนังขึ้นมาสักเรื่องอคุณจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรผมมีชื่อเรื่องหนังอยู่หนึ่งเรื่องครับชื่อเรื่องว่าจะป้อแป้แฮจะแล่แฮเกี่ยวกับอะไรอะคะมันเป็นเรื่องราวของความพินาศอย่างหนึ่งหรือว่าความสวยอยากฟังรอบไหมจะป้อแป้จะแล่แจ๊แฮไม่เหมือนเดิมเอาใหม่จะป้อแป้จะแล่แจ๊แฮเหมือนเดิมเป็นเรื่องราวของความตลกตกใจอะไรก็ไม่รู้บางอย่างเกิดขึ้นมาแต่ผมคิดได้เมื่อกี้ครับนะฮะเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยครับผมชื่อหนังสั้นๆครับชื่อว่าอาแจแฮ่แล้ววันนี้เมื่อกี้ไม่เอาแล้วเมื่อกี้เป็นแบบยาวอ๋อแบบยาวนะย่อสมมุติว่าถ้าเกิดชื่อหนังที่อย่างเช่นว่า The Fast The Furious ถูกปะเราเรียกกันเรียกว่า The Fast อันนี้จะป้อแปะอาแจแฮ่อาแจแฮ่นะครับผมเหลืออาแจแฮ่นะครับนี่คือชื่อหนังผมคุณลองส่งมาครับจินตนาการนะฮะเอาล้นหลามเลยทีเดียว4221100นะครับส่วนท้ายรายการในเกมของเราครับ025081144ครับผมนะฮะเอาละแน่นอนเมื่อกี้พูดไปยังเรื่องซุปเปอร์แซฟยังฮะซุปเปอร์แซฟเนี่ยนะครับเขาเป็นปาร์ตี้จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าแจ๋วมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมฮะคือสำหรับตอนนี้เนี่ยนะครับนะฮะถ้าเกิดใครที่อยากพบนะฮะกับเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของคนที่จัดปาร์ตี้แบบแสบจริงๆครับซูเปอร์แซฟเนี่ยนะครับเขาโชว์นะฮะเขาจะมีโชว์กันและที่สำคัญครับร่วมจัดกับนะฮะกับบูดาเบสด้วยทีเดียวนะฮะ CMYK นะฮะซึ่งชื่อนี้นะครับเป็นการตั้งขึ้นมา1กลุ่มนั่นเองครับเป็นกลุ่มที่จัดปาร์ตี้ครับแล้วก็มีโชว์1โชว์ครับจากดีเจท็อปนะครับจาก Bangkok Invader ด้วยซึ่งจริงๆคนเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการที่
เขาชอบเสื้อผ้าทำเสื้อผ้า1แบรนด์ชื่อว่า Super Saf แล้วก็ Invaders ซึ่ง2แบรนด์นี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเสื้อผ้าที่โด่งดังมากในวงการสตรีทเขาเรียกว่าสตรีทไอคอลทั้งหลายแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันแทรกซึมเข้าไปแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเขาชอบเพลงเดิมทีแล้วกันใครที่ไปที่ร้านซูเปอร์แซฟที่สยามเนี่ยนะครับคุณจะได้เห็นนะฮะเหล่าดีเจจะมายืนจัดอยู่ตรงนั้นเมื่อก่อนนี่เขาไปยืนฝึกกันแล้วมีการแชร์เพลงกันบางคนบางคนที่เดินเข้ามาในร้านปุ๊บเนี่ยเขามีการแชร์เพลงกันว่าเฮ้ยถ้าฉันชอบเพลงแบบนี้เฮ้ยลองฟังเพลงนี้ไหมฉันมีเอามาให้ฟังสุดท้ายปลายทางครับเขารวมกลุ่มขึ้นมาแล้วก็จัดปาร์ตี้ขึ้นมาครับนะฮะและในงานนี้ครับก็จะมีเป็นแก๊งนะครับบอกว่าสุดเลยทีเดียวแก๊งนี้เกี่ยวฟังแก๊งสเตอร์ครับนะฮะแล้วก็มาอีกหนึ่งคนครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาชื่อว่าคอลแลบนะครับแล้วก็ยันน่านะฮะแล้วก็มีดีเจจริงๆครับนะฮะนั่นคือดีเจคิงคองนะฮะแล้วก็สวีทนะครับแอนบันนี่แมนแล้วก็เตรียมมันกันได้นะครับคุณผู้ชมครับ23มกราคมนี้ถ้าเกิดใครที่ชอบปาร์ตี้นะฮะคือวันนี้นี่คืนนี้แล้วที่ไหนอ่ะรู้ที่ไหนอ่ะรู้66ค่ะรู้66 RCA นี่ใช่จัดที่ RCA นั่นเองว้าวไปเลยเจ๋งเลยคือดูรายการเราเสร็จก็ไปเลยเสร็จเสื้อผ้าไปเลยดูรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับหาอะไรรองท้องก่อนนะฮะก่อนที่ใช่ครับเพราะว่าต้องกลับไปคุยกับเดี๋ยวล่วงไวเดี๋ยวล่วงไวนะถ้าเกิดไม่ทานข้าวไปเดี๋ยวล่วงไวนะครับและแน่นอนครับบอกว่าอันนี้เนี่ยนะฮะชื่อว่า Get and Temple Present นะครับ Get Collaborate นะครับผมปาร์ตี้ Get 1เขาเรียกว่า Get ไว้ 2.5 นะครับ 102.5 ป่ะ 102.5 ป่ะถ้าเกิดผมจริงๆผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าชื่อคือวิทยุเนี่ยเขามีการเรียกกันแบบยูนิคนะฮะฉะนั้นเนี่ย 102.5 เนี่ยนะครับเขาบอกว่าทำให้คุณลืมทุกปาร์ตี้เลยทีเดียวครับกับคอนเซ็ปต์นี้ฮะคุณผู้ชมครับและแน่นอนครับก็ดีเจอย่างที่บอกครับมีดีเจมามากมายเลยทีเดียวและที่สำคัญเนี่ยนะครับคืนนี้แล้วคุณสามารถไปกันได้นะฮะเอาล่ะถ้าเกิดใครที่อยากจะไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็อยากจะบอกว่าคุณเตรียมตัวให้พร้อมก่อนอย่างแรก อย่างที่2เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคุณเตรียมพละกำลังไปให้เต็มที่เพราะคุณจะได้มันกันแน่นอนนะฮะดีเจมาแน่นเลยทีเดียวแล้วก็บูเดเบสด้วยอย่างที่3ไปมอเตอร์ไซค์ครับ เพราะว่ารถติดนะครับแต่ว่าช่วงเวลาแบบนี้คุณจริงแล้วถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยมันไม่น่าติดแล้วล่ะอ๋อถ้าเขาทำวันทั้งคืนนะฮะทั้งวันทั้งคืนเดินเล่นกันไหมเดินเล่นทั้งวันทั้งคืนตรงนั้นไม่ค่อยมีอ๋อไม่มีเขาไม่ค่อยไปเดินเล่นแถวนั้นอ๋อครับเขาเดินเล่นแถวนี้เขาเดินเล่นไปเรื่อยอ๋อเดินไปเรื่อยไม่รู้ใช่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 ไปไหนบ้างมีรู้ด้วยแต่ต้องดูตอนเช้าต้องดูตอนเช้าส่วนวันนี้ฮะเรามีเกมมาเล่นกันแล้วก็มาแจกกันนะฮะช่วงท้ายรายการครับโออิชิครับผมนะฮะเขาบอกว่าอันนี้ครับเป็นบัตรสมาชิกส่วนลดจากร้านอาหารโออิชิราเมงนะครับในคือโออิชิ1รางวัลโอชิราเมงนะย้ำว่าใช้ในโอชิราเมงนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาจะมีหลายอย่างผมชอบทานแบบต้มยำอ่ะเคยไปทานไหมโอชิราเมงเคยครั้งหนึ่งเคยไหมครั้งหนึ่งอยากไปครั้งที่2ไหมเนี่ยถ้าได้บัตรอดีตไปก็จะไปครั้งที่2แล้วพี่พาไปอะไรทีมงานขอแห่อะไรผมคิดถึงน้องวิวผมไม่ได้เจอน้องวิวมานานมากผมมีคำถามว่าผมผิดตรงไหนใช่ไหมครับวิวครับค่ะไม่ผิดนะถูกไหมเห็นไหมพี่กับน้องคิดถึงกันแล้วพี่กับน้องกอดกันได้ใช่ไหมวิวใช่ไหมพี่น้องกอดกันได้เหรอไม่เจอกันนานคิดถึงจริงจริงเบรกก่อนนะเบรกเบรกเหรอเบรกไปคุยหลังไมค์ไปคุยหลังไมค์แต่เสียอกยังไม่แย่งผมอีก